หายหน้าหายตาไปยังไงจ๊ะก็จริงๆไม่ได้หายไปไหนหรอกค่ะก็ไปถ่ายละครอยู่2เรื่องเลยทั้งสงครามเพลงแล้วก็แบบทะเลค่ะอืมค่ะถ้าถ่ายละคร7วันเลยแล้วก็บวกกับเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลารับอีเวนต์หรือว่าละครก็ถ่ายเสร็จปุ๊บก็สต็อกไว้แล้วก็เอามาออนต่อๆกันเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ไม่มีละครต่อกันเลยค่ะจริงๆแบบแฟนคลับคิดถึงบ้างมั้ยคะมีเรียกร้องบ้างมั้ยว่าแบบไม่ได้เจอเลยก็มีค่ะก็บ่นมาใน IG บ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีก็แบบแฟนเพจบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็แบบอยากดูละครน้องมิวแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่คือแฟนคลับจะรู้ตลอดว่ามิวถ่ายละครอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ดีเจอรับการอีเวนต์เพิ่มขึ้นครับกับก็ต้องดูเวลาด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังขึ้นปี3แล้วก็เรื่องเรียนก็ยังสำคัญสำหรับมิวอยู่อะไรเงี้ยคุณมิวก็ยังเอาเรื่องเรียนไว้เป็นอันดับ1เสมออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆอีเวนต์นี้ติดต่อมาเยอะไหมก็เยอะนะคะคือแบบงานเดินแบบหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มีเยอะแต่ว่าบางทีเราไปไม่ได้ติดถ่ายละครหรือว่าติดเรียนอะไรเงี้ยติดสอบอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบแน่นมากผู้ใหญ่จะไม่เข้าใจไหมครับที่เราต้องแคนเซิลไปอะไรเงี้ยก็ไม่กลัวนะคะเพราะว่าก็บอกเหตุผลไปตลอดว่าติดสอบติดเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็ผู้ใหญ่น่าจะเข้าใจอย่างพอไม่ได้ออกอีเวนต์มากๆหลายคนก็ไปเทียบกับแบบเพื่อนที่อยู่รุ่นเดียวกันว่าแบบเขาอีเวนต์เยอะกว่าเราก็ไม่น้อยใจนะคะคือก็อย่างที่บอกว่าคนส่วนใหญ่อาจจะเรียนแบบนิเทศหรือว่าอะไรเงี้ยมอกรุงเทพนึกออกไหมคะแบบว่ามอเอกชนด้วยอะไรเงี้ยแต่ของมันเป็นมอรัฐบาลศิลปากรอย่างเงี้ยคือการทำงานก็ค่อนข้างที่จะลำบากกว่าคนอื่นหนึ่งแล้วก็บวกกับการที่มิวก็ชอบเรื่องเรียนด้วยอะไรเงี้ยเอาเรื่องเรียนเป็นสำคัญด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบมิวทุ่มไปกับการเรียนเยอะมากกว่าที่มีกระแสเรื่องของเรื่องโกงเรื่องแฟนอะไรก็ไม่มีข่าวมาเลยมันก็จะเป็นคนเนี่ยที่ทำตัวจืดชืดไปนิดนึง อะไรประมาณนี้ค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะมีข่าวส่วนเรื่องอีเวนต์มันมีข่าวว่าคาริสาเขาสไตล์คล้ายเราก็เลยทำให้เขาเลือกคาริสามากกว่าเลือกเราอาจจะเป็นที่หน้าคล้ายด้วยค่ะแล้วก็บวกการที่น้องก็ยังเด็กเนาะแล้วก็เป็นนางแบบด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแบบแล้วก็แสน้องเขาก็ดังด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ค่ะก็จริงเขาได้ยินข่าวเรื่องอะไรแบบนี้แบบมีคนแบบทักก็น่าเหมือนโอ้ยโดนบ่อยค่ะโดนบ่อยมากบางทีแบบไปไหนมาไหนก็แบบขอโทษนะคะคาริสาเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคงหน้าเหมือนกันจริงๆแหละอะไรเงี้ยเสียเซลไหมหรอก็ไม่ได้เสียเซลนะคะแต่ว่ายอมรับว่าตอนแรกอะที่แบบยังไม่รู้จักน้องเลยแล้วแบบแบบวิทำไมหน้าเหมือนเราเบอร์นี้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอได้รู้จักน้องจริงๆแล้วก็น้องก็น่ารักดีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรค่ะไม่มีเรื่องแย่งงานหรือว่าเราจะเกลียดไม่มีเลยนะอะไรเงี้ยไม่เคยมีละครหรือว่าอีเวนต์ไหนที่แบบไปด้วยกันหรืออะไรเงี้ยค่ะแบบนี้มันจะกลายเป็นเหมือนเราแบบไม่มีแบบเอกลักษณ์อะไรอย่างงี้ไหมก็แบบเปลี่ยนช่องผมหรืออะไรเงี้ยนะคะก็นี่ก็ตัดผมแล้วค่ะก็ตัดผมแล้วแล้วแต่ด้วยเอกลักษณ์หรอก็ต่างคนก็ต่างสไตล์น้องมิวก็เป็นแบบสบายๆชิลๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยยอมเหยื่อไปอะไรเงี้ยน้องเขาก็จะเป็นแบบสวยเปรี้ยวเผ็ดๆหน่อยอะไรนะคะอะไรคือไม่ได้แบบว่าต้องการสร้างความแปลกใหม่ไม่ให้เขาแบบคาริสาหรือเปล่าก็ไม่นะคือจริงๆด้วยความที่ไว้ผมยาวมานานมากตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโตขึ้นมาในระดับนึงแล้วก็อยากจะแบบทำอะไรที่มันดูโตบ้างอย่างตัดผมอะไรเงี้ยเขาปกติจะตัดก็ไม่ได้ตัดสักทีเลยนะคะพอตัดแล้วฟีดแบ็กเป็นไงบ้างก็ดีนะคะคนก็บอกว่าเปลี่ยนแบบดูโตขึ้นดูสวยขึ้นเลยอะค่ะก็ยาวมานานที่ดีมากก็ตั้งแต่เด็กอะค่ะตั้ง20ปีอะพูดเลยไม่เคยตัดผมเลยนอกจากแบบเล็มผมเฉยซอยก็ไม่เคยค่ะไว้ผมอย่างนั้นมาตลอดไม่เสียดายตอนที่ตัดไม่เสียดายก็เสียดายนะคือตอนแบบตอนช่างตัดชิปแล้วแล้วแบบฉันคิดดีแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็แบบตัดไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็รอดูผลออกมาก็ก็โอเคอะไรเงี้ยก็สบายด้วยไม่ร้อนจริงๆเรากลัวไหมครับว่าการตัดผมมันมีผลต่อผลงานว่าแบบก็ไม่กลัวนะคะเพราะว่าสมัยนี้มันก็มีอะไรที่อำนวยความสะดวกเราต้องเยอะแยะแฮปปี้อย่างเงี้ยหรือว่าวิกหรืออะไร whatever อะไรก็ได้อะไรเงี้ยค่ะที่มันแบบช่วยเราได้อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ความรักยังไงกะจะกลับมาไว้ผมยาวไหมก็ถ้าเรื่องนี้เขาโอเคกับผมสั้นประมาณนี้ก็คงไว้ก่อนแต่ว่าถ้าหมดจากเรื่องนี้ก็คงกลับมาไว้ผมยาวค่ะถามหัวใจบ้างดีหัวใจก็เต้นดีไม่อยากเป็นคนคุยไม่อยากทำก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นคนนอกวงการค่ะก็รุ่นแบบรุ่นพี่ที่คณะหรืออะไรเงี้ยค่ะคนแบบรุ่นเดียวกันเขาก็รู้ว่าเราคือมิวมันก็รู้อะไรเงี้ยค่ะเขามาจีบเลยใช่ไหมมิวก็มีมาจีบเลยกับแบบนึกออกไหมแบบว่าให้นกพิราบมาส่งแบบว่าไม่ใช่นกพิราบหนูหมายถึงแบบความในแบบว่าให้คนมาแบบส่งขนมให้อะไรเงี้ยค่ะแสดงว่ามีหลายคนค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันก็มีนะก็ไม่อยากจะบอกว่าเยอะก็ได้อยู่แล้วพอที่มหาลัยก็ได้อยู่แหละก็คือนึกออกไหมคือเราก็เป็นแบบ
เราอยู่อักษรอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นคณะเดียวที่สนามจันทร์นครปฐมที่มันเป็นผู้หญิงเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะคนหนึ่งคนที่เหลือก็วิศวะวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะถือว่าเป็นดาวไหมคะที่โน่นก็ถือว่าเป็นดาวไหมหรอว่าไม่ได้เป็นถึงขั้นดาวอะไรขนาดยังไม่มีใครมาวินยังค่ะยังเป็นเพราะอะไรวินก็ไม่เปิดใจหรือไงคือเอาจริงๆแล้วยังไม่พร้อมด้วยค่ะยังรู้สึกว่าเรายังสนุกกับการแบบอยู่กับเพื่อนยังเฮฮากับเพื่อนไม่ต้องแบบมีภาระให้กับใครอะไรเงี้ยไม่ต้องมานั่งแบบเทคแคร์ดูแลแบบกินข้าวหรือยังสวัสดีทุกคนอะไรเงี้ยมันก็แบบยังไม่อยากถึงขั้นนั้นเลยเวลามีเพื่อนเข้าไปเป็นคู่เราไม่เหงาหรือไม่นะเพื่อนหนูก็เป็นแบบสายนกหมดเลยสายนกแบบนกมากนกหนักโอเคขอบคุณค่ะ